โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับท่านนายกจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับถ้าผมซื้อหวยนะผมถูกรางวัลที่1 4รางวัลรวดท่านว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นฮะผมเดาอยู่แล้วครับหัวข้อที่ผมจะมาอภิปรายนะครับผมจะอภิปรายว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วไม่ดีเพราะอะไรผมก็เขียนคำถามแล้วก็คำตอบไปว่ารัฐบาลจะตอบว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีครับสงครามการค้าอเมริกันกับจีนเงินบาทแข็งกระทบการส่งออกแล้วก็ที่สำคัญขาดเสียไม่ได้ไวรัสโควิด-19 ท่านเชื่อไหม4รางวัลนี้รางวัลที่1หมดแล้วนี้กลับมาย้อนตั้งแต่ปี2557นะมันจะบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่บังเอิญผมไม่มีงานทำผมเน้นนะฮะว่าผมไม่มีงานทำผมก็ออกไปมหาลัยต่างๆมหาวิทยาลัยเกือบ10มหาลัยราชภัฏอีกวิทยาลัยโรงเรียนยังไปเลยครับแล้วก็ไปพูดกับผู้คนการพูดคุยเจอเนื้อหาสาระมากมายผมจึงได้รวบรวมทั้งหมดนะจดเป็นประเด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 ็นเพื่อจะมาบอกว่าวันนี้นะทั้งหมดนั้นได้ตกผลึกแล้วผมขอตั้งหัวข้อในการที่จะพูดนี้ว่าเป็นคำถามแทนใจคนไทยทั้งประเทศผมขออนุญาตละนี่คือสไลด์ที่ผมอยากจะขึ้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะฮะบังเอิญอีกเหมือนกันฮะผมได้พูดต่อจากท่านรองนายกสมคิดท่านพูดถึงเศรษฐศาสตร์ท่านพูดถึงเครื่องยนต์ท่านพูดถึงการส่งออกท่านพูดอะไรเยอะแยะไปหมดผมก็ซื้อหวยมาอีกผมว่าชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นนะฮะผมได้ตั้งธงในการอภิปรายมาว่าเที่ยวนี้ผมจะพูดเศรษฐศาสตร์พูดการเงินพูดการคลังถ้าไม่จำเป็นนะผมจะหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคหรือที่ฝรั่งเรียกว่า technical term แล้วผมจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามเหล่านี้คือคำถามที่ผมไปช่วยท่านนายกทำกันบ้านมาตลอด7ปีครับคำถามแทนใจคนไทยไปดูสไลด์แผ่นแรกครับชัดๆครับไม่ต้องอ้อมเศรษฐกิจไม่ดีครับท่านจะพูดยังไงอธิบายยังไงครับโดยเฉพาะขออนุญาตนะครับท่านสมคิดก็สนิทกันท่านอธิบายแบบเยอะแยะไปหมดนะท่านเรียนหนังสือผมก็เรียนหนังสือท่านทำงานผมก็ทำงานจะต่างกันอยู่นิดเดียวผมโชคดีฮะผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเหมือนที่ท่านเป็นแต่ผมได้ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นะผลลัพธ์สุดท้ายตอนจบของเรื่องคือเศรษฐกิจไม่ดีปากท้องชาวบ้านฮะไม่มีจะกินฮะตกงานฮะคราวนี้เพื่อจะให้เกิดภาพรวมกันสภาแห่งนี้เป็นที่ถ่ายทอดข้อมูลที่ประชาชนทั้งประเทศกำลังดูอยู่นะผมจะพยายามให้ทุกคนลองมองภาพเหล่านี้ไปด้วยกันก่อนจะเปิดผมฝากไปถึงคนที่กำลังดูละครอยู่ช่องต่างๆละครนวนิยายที่กำลังแล้วแต่จะเป็นบู๊จะเป็นลักจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวท่านกลับไปดูได้เทคโนโลยีสมัยนี้แต่อภิปรายและภาพวันนี้คือชีวิตจริงของท่านนะ
ช่วยกันโทรบอกว่าหมุนมาดูช่องหมายเลข10ด่วนนะขอเปิดภาพแรกครับคนไทยมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด 80.2 ล้านบัญชีเป็นจำนวนเงินฝากนะฮะเงินออม12ล้านล้านบาทแต่เหลือเชื่อฮะคนมีเงินติดบัญชีไม่ถึง 3,000 บาทเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวนี่หมายถึงว่ามีเงินเยอะนิดเดียวแต่มีเงินน้อยเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมต้องกราบเรียนก่อนนะครับท่านประธานข้อมูลที่จะฉายเป็นสไลด์ต่อไปนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีเฟกนิวฮะตรวจสอบหมดฮะมีแหล่งที่มาฮะอ้างอิงได้เหมือนงานดุษฎีนิพนธ์ทุกงานฮะเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้อยู่ที่ว่าคณะรัฐมนตรีจะเปิดใจกว้างและรับเอาไปฟังเอาไปทำไปแก้ไขยังไงนะครับท่านไปดูแผ่นนี้แล้วผมจะแปลเป็นอีกภาพหนึ่งให้ท่านดูครับท่านต่อไปครับคนไทยที่บอกมีเงินฝาก12ล้านล้านฮะปรากฏว่ามีเงินฝากสดๆเกินกว่า10ล้านบาทนะ 0.2% ฮะมี10ล้านบาทน้อยกว่านะฮะ 10% ฮะมีเงินน้อยกว่า 3,142 บาท 56% ฮะมีน้อยกว่า500บาท 32.8% ครับท่านดูตัวเลขบวกกัน56บวก32ฮะ.8 คน80กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะมีเงินในบัญชีฝากน้อยกว่า 3,100 บาทนี่คือความจริงครับนี่คือตัวเลขครับชัดเจนอยู่แล้วไปดูแผ่นต่อไปครับอันนี้ต้องบอกอีกเหมือนกันนะฮะทุกเนื้อข่าวที่เอามามีการอ้างอิงได้ผมให้เครดิตขออนุญาตยกตัวอย่างอันนี้คือกรุงเทพธุรกิจทำพาดหัวหน้าหนึ่งออกมาบอกว่าหนี้ครัวเรือนปี2562ฮะสำหรับคนไทยสูงสุดเป็นประวัติการ 3.4 แสนบาทนั่นแปลว่า1บ้านเป็นหนี้ 3.4 แสนบาทย้ำนะฮะสูงสุดเป็นประวัติการต่อไปครับแปลให้ลึกลงไปอีกครับเห็นตัวเลขเป๊ะเลยครับ 340,053 บาทต่อครัวเรือนนี่หนักหนาสาหัสสากรรจ์นะฮะที่สำคัญกว่านั้นฮะเป็นหนี้ในระบบที่สามารถตรวจสอบได้ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกถือปืนไปตามยิงกันนะฮะ 59.2% นะ 40.8 ฮะเป็นหนี้นอกระบบและเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าทำไมหนี้นอกระบบมันถึงแก้ไม่ได้มันเป็นเรื่องระบบธนาคารนะผมบอกเลยนะฮะวันนี้ผมขอออกตัวให้ชัดๆก่อนการอภิปรายวันนี้ผมไม่มีความรู้สึกว่าเป็นศัตรูไม่เป็นมิตรหรือไม่ถูกกับใครนะฮะผมจะพูดว่าความจริงประเทศไทยแล้วเราจะอยู่กันยังไงฮะแล้วหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์มันมีคำแนะนำและเป็นความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเยอะแยะฮะตรงบล็อกต่างๆฮะรับราชการฮะรับจ้างรายวันฮะเจ้าของกิจการพนักงานเอกชนเกษตรกรจะเลือกอะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วเป็นนี่อยู่ 3,400 ไปดูแผ่นต่อไปครับรูปนี้เพื่อให้ได้ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมผมย้ำนะฮะผมบอกว่าตลอด 6-7 ปีที่ผมไปทำงานร่วมกันที่ต่างๆผมเลือกเอามาเฉพาะปี2562 12เดือนแล้วบวกกับอีกต้นปีนี้ก่อนหน้านั้นไม่เอานะครับเอามาเพื่อเป็นกลิ่นอายว่าเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดีพี่น้องในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้กรุณาดูภาพตามไปนะฮะฝรั่งเขาเรียก Picture Tell Story ภาพจะบอกเล่าเรื่องราวว่าสุขทุกข์ร้องไห้หรือตลกขบขันท่านดูนะปลดงานฟ้าผ่า400คนฮะสิงห์บุรีฮะ
แผ่นต่อไปครับท่านดูสำนักข่าวเองนะ Spring New แบรนด์ Insight บอกว่าเครื่องประดับยี่ห้อหนึ่งปลดพนักงาน 1,200 คนฮะสังเวยยอดขายที่ตกฮะไปดูอีกครับหนังสือพิมพ์ Post Today ฮะปิดตัวลงเลิกจ้างพนักงาน200คนฮะไปดูอีกครับร้อยแพ้84ชีวิตเลิกจ้างกระทันหันฮะและให้รอเงินมารู้ตัวอีกทีนึงถึงกับช็อกโร่ไปแจ้งความฮะไปดูอีกครับโรงแรมดังฮะที่อำเภอที่สะเดาจังหวัดสงขลานะฮะโรงแรมดังปิดตัวเองเลิกจ้างพนักงาน150คนฮะไปอีกครับวิกฤตเศรษฐกิจซันโยเอนจิเนียริ่งฮะศรีราชาประกาศปิดกิจการเลิกจ้างตั้งแต่31สิงหาคมไปอีกครับ TFI ประกาศหยุดผลิตทั้งหมดชั่วคราวปลดพนักงาน 30% ทันทีขาดทุนต่อเนื่องอันนี้คือภาพที่ให้เห็นความรู้สึกนะไปดูภาพอื่นช็อกฮะบริษัทในมาบตาพุทธปิดกิจการตกงาน400คนไอ้ครับสะเทือนไปถึงวงการชุดชั้นในลูกจ้างโรงงานย่อดังโดนลอยแพ350ชีวิตไปครับบริษัทผิดผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบรนด์ดังประกาศปิดกิจการตกงานเพียบอีกครับบาทก็แข็งเศรษฐกิจก็ชะลอตัวห้องเย็นประกาศปิดกิจการโรงงานเลิกจ้างไปอีกสักนิดหนึ่งไหมครับปิดตัวฟ้าผ่าโรงงานอะไหล่ยานยนต์คนงานนับพันช็อกถูกเลิกจ้างเส้นพิษเศรษฐกิจส่งท้ายปีไปอีกครับสดสดร้อนร้อนปิดฉากเชฟโรเล็ตในประเทศไทยปลายปี63 GM เผยกำไรลดควบแน่นอนมีจีนเข้ามาซื้อกิจการตกงาน 1,500 คนนี่คือภาพความจริงที่เกิดขึ้นแล้วท่านไปดูภาพต่อไปว่ามันเกิดอะไรต่อไปฮะถือปืนมาทำอะไรเนี่ยน่ากลัวนะฮะมือปล้นฮะรถขนเงินสารภาพไปดูแผ่นต่อไปครับปล้นแบงค์ฮะต้องการเงินไปใช้หนี้ฮะไปดูภาพต่อไปฮะหาเงินไปรักษาลูกต้องปล้นต่อไปครับนี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงไปปล้นธนาคารเขาระบุชื่อธนาคารด้วยกสิกรไทยสาขาบ้านโป่งต่อไปครับอันนี้คดีดังที่ลพบุรียิงไม่รู้กี่ศพปล้นต่อครับหนุ่มชุมพรยิงเมียดับคาที่นอนแล้วปลิดชีพตามผมจะมีภาพอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ได้ความรู้สึกก่อนจะเข้าไปอภิปรายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยนะไปดูต่อครับเครียดจัดตกงานสลดสี่ศพฆ่าสยองยกครัวอีกนิดหนึ่งครับสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วครับทิ้งจดหมายลาตายไปครับอู่ซ่อมรถธุรกิจไม่ดีเศรษฐกิจเจ๊งฮะคว้าปืนจ่อขมับท่านอย่าหาว่าผมเอาภาพสยองขวัญมาฉายตอนกลางคืนนะเดี๋ยวนอนไม่หลับนะต่อไปอีกนิดหนึ่งครับเครียดหนี้สินเยอะโฟร์แมนอยู่ไม่ไหวเขียนจดหมายลาลมควันฆ่าตัวตายไปต่อครับนี่เหมือนกันฮะฆ่าตัวตายฮะลมควันเหมือนกันฮะแต่ตายคู่ฮะสามีภรรยาต่อมาครับสลดสองแม่ลูกลมควันฆ่าสั่งลาผิดหวังธุรกิจเจ๊งฮะ
ลายบอกว่าขอตายคู่กันเอาหมาไปด้วยนะครับไปดูภาพต่อไปอันนี้สดๆร้อนๆเลยนะ21กุมภาพันธ์เสียเต็นท์รถสดยารมควันยกครัว11ชีวิตปรากฏว่าเป็นคน5คนที่เหลือเป็นหมาเอาหมาไปด้วยหมดท่านดูนะครับนี่คือภาพความจริงว่าธุรกิจเจ๊งโรงงานปิดเศรษฐกิจไม่ดีป้นชิงทรัพย์ไล่ฆ่าตัวตายและอื่นๆคราวนี้ไปดูแผ่นต่อไปว่าผมที่อยากบอกอะไรท่านนะท่านดูเรื่องนี้นะสำคัญนะเมื่อกี้ท่านรองนายกสมคิดออกมาอธิบายบอกว่าเนี่ยศักยภาพเราดีการลงทุนไหลเข้าเรากำลังทำ EEC ท่านดูจากสไลด์แผ่นนี้แผ่นเดียวผมขออนุญาตทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและเข้าใจนะฮะประเทศไทยค่าแรงอยู่ที่308บาทถึง330ฟิลิปปินส์163ฮะอินโด288มาเลเซีย280กัมพูชา193ลาว135เวียดนาม133มียันมาหรือพม่า98สิงคโปร์ไม่มีค่าแรงขั้นต่ำบรูไนไม่มีค่าแรงขั้นต่ำท่านว่าภาพนี้บอกอะไรเวลาขอโทษนะฮะบังเอิญผมเคยไปรองนายกและบังเอิญดูแลเศรษฐกิจแล้วก็บังเอิญนั่งอยู่ที่หัวโต๊ะของ BOI ครับท่านรู้ไหมฮะบริษัทหนึ่งสัญชาติหนึ่งญี่ปุ่นฮะฝรั่งฮะจีนหรือใครแล้วแต่เวลาเขาจะไปขอ BOI เนี่ยเขายื่นใบสมัครเหมือนสมัครงานส่งไป7ประเทศ10ประเทศแล้วเขาจะดูเงื่อนไขว่าที่ไหนน่าลงทุนที่สุดสิ่งแรกที่เขาจะดูคืออะไรฮะค่าแรงค่าไฟฮะค่าน้ำมันฮะอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆฮะความสะดวกสบายฮะการทุจริตความยากลำบากจ่ายใต้โต๊ะเขาดูหมดทุกอย่างครับวันนี้จากสไลด์แผ่นนี้นะฮะผมขออนุญาตพูดให้ง่ายด้วยประโยคที่ชาวบ้านจะเข้าใจนะฮะทุนกำลังไหลออกจากประเทศไทยอย่างน่าสะพรึงกลัวที่สุดผมไม่อยากจะใช้คำว่าในประวัติศาสตร์นะแต่ยิ่งกว่านั้นฮะอันนี้จากของจริงๆฮะคนไทยเนี่ยผมก็รู้จักกับเขาเขาบอกผมมันโง่ผมไม่ได้หมายถึงผมนะเขาอะเขาบอกผมมันโง่ผมถามว่าคุณโง่อะไรเพื่อนผมบอกให้ไปเวียดนามฮะไปเขมรไปลาวตั้ง 3-4 ปีที่แล้วผมไม่ไปฮะผมยังโง่อยู่ที่ประเทศไทยฮะผมบอกอ้าวพี่คิดอย่างนี้ก็ถูกแล้วไงก็พี่เป็นคนไทยพี่ก็ต้องอยู่เมืองไทยฮะเขาบอกแต่วันนี้ศักยภาพมันแข็งไม่ได้เพื่อนผมมันเอาตัวรอดกันหมดมีผมกำลังจะเจ๊งปิดโรงงานนี่คือข้อเท็จจริงที่ผมกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีนะฮะทีมเศรษฐกิจลูกทีมของท่านฮะต้องจับมาทวนใหม่ถ้าค่าแรงเป็นอย่างนี้นะท่านแพ้เขาตั้งแต่ต้นยังไม่ทันขึ้นเวทีท่านก็แพ้แล้วแต่ท่านต้องไปดูองค์ประกอบอื่นซึ่งผมทำการบ้านมาให้ท่านมาเผื่อท่านด้วยไปดูแผ่นต่อไปครับมีคนพูดวันนี้ได้ยินหลายครั้งฮะวิกฤตการต้มยำกุ้งปี2540ผมพยายามหันหลังกลับไปมองเพื่อนๆส.ส.นะฮะสภานี้มีลักษณะที่ต่างเด็กๆวิ่งกันยั่วเยอะไปหมดเลยฮะเพราะนั้นผมไม่แน่ใจนะฮะปี40ท่านอายุเท่าไหร่แต่ผมมั่นใจว่าเกินค่อนสภา2540ประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดครั้งหนึ่งของคนไทยท่านได้รับนั่นคือเศรษฐกิจฟองสบู่แตก 85% ทำไมผมใช้สีเขียวสีบ่งบอกถึงความปลอดภัย
คนเดินดินกินข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวชาวไร่ชาวนาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยครับ 85% แต่ 15% ฮะเดือดร้อนท่านว่าเดือดร้อนอะไรฮะเดือดร้อนจากตลาดหลักทรัพย์เดือดร้อนจากอัตราแลกเปลี่ยนฮะไปสั่งซื้อเครื่องจักรเข้ามา25 บาทต่อดอลลาร์ฮะแต่ปรากฏว่าพอตอนใช้คืนกลายเป็น50 กว่าบาทต่อดอลลาร์จะไปทำธุรกิจอะไรที่กำไรตั้ง2 เท่า 3 เท่าตัวเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่านะ 15% ในปี40นะได้รับผลกระทบแต่ 85% ไม่กระเทือนนะแต่ไปดูสไลด์อีกแผ่นฮะตรงนี้วิชาประวัติศาสตร์และโดยเฉพาะประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสอนอะไรเราครับถ้าเราจำกันได้ผมเชื่อว่าเราทุกคนจำได้ฮะคนที่นั่งเป็นครม.เนี่ยทุกคนฮะผ่านเหตุการณ์นี้มาหมดบริษัทไฟแนนซ์ปิด56 แห่งเงินทุนหลักทรัพย์บลจ.ไปฝากได้ดอกเบี้ยกันดีฮะแต่ที่มันยุ่งกว่านั้นสิครับธนาคารฮะอ้าวไฟแนนซ์ปิด56 แห่งแล้วทำไมธนาคารฮะถึงมาปิดไปด้วยตั้งหลายแห่งท่านจำชื่อธนาคารเหล่านี้ได้ไหมฮะธนาคารศรีนครฮะธนาคารมหานครฮะธนาคารแหลมทองฮะธนาคารนครหลวงไทยฮะสหธนาคารฮะธนาคารเอเชียฮะธนาคารกรุงเทพพาณิชยการชื่อเหล่านี้นะฮะบัดนี้ปิดบัญชีจากตลาดธุรกิจการเงินไทยแล้วเพราะเป็นธนาคารที่ล้มหายตายจากไปหมดแล้วครับอาจจะเอ่ยชื่อไม่ทั่วถึงก็ขออภัยนะฮะแต่ที่เหลืออยู่ล่ะครับเป็นธนาคารลูกผสมฮะชื่อเหมือนเดิมนะแต่ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นอยู่มากบ้างน้อยบ้างท่านไม่สังเกตเลยเจ้าสัวธนาคารหลายคนนะก่อนปี40เนี่ยพูดอะไรออกมาเป็นเงินเป็นทองโด่งดังทั้งประเทศหลังปี40เขาเป็นอะไรไปนั่งสมาธิบางคนไปบวชฮะบางคนย้ายบ้านจากกรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดเลยนะนั่นเพราะอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเด้งขึ้นเด้งลงปล่อยให้ลอยตัว25 บาทต่อดอลลาร์กลายเป็นสูงถึง58 บาทต่อดอลลาร์ผมกำลังจะบอกแผ่นนี้ว่าอะไรนะครับผมพูดจริงนะครับแล้วขอยืนยันว่ารัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์อย่าทำอะไรให้มันพังอย่างนี้ยิ่งกว่านี้นะปี40เนี่ยผมว่าทุกคนเจ็บปวดกันมาพอแล้วผมจำภาพได้ฮะคนที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเรียกลูกกลับมาหมดฮะคนที่เรียนอยู่เมืองไทยฮะปรากฏว่าต้องออกครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับผมชัยวุฒนาคมานุสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐครับคือขอประท้วงผู้อภิปรายครับผมว่าท่านไปไกลไปหน่อยครับแล้วมันก็ย้อนไปอดีตถึงปี40ซึ่งผมว่ามันไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เราอภิปรายกันอยู่ผมพูดได้ไหมครับก็ได้เล็กน้อยนะครับให้มันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารชุดปัจจุบันนะครับครับกราบขอบพระคุณผมต้องบอกว่ากราบขอบพระคุณท่านประธานนะฮะผมฝากเรียนท่านประธานไปยังผู้ประท้วงอันนี้ขอโทษนะครับผมไม่ใช่เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่อะไรเลยนะท่านคือลุกมาประท้วงอย่างเงี้ยคนจะโหท่านทั้งประเทศท่านยังไม่รู้เลยว่าผมกำลังจะพูดอะไรต่อไปฮะเชิญต่อครับเชิญต่อครับไม่เป็นไรครับพูดกับประธานครับอย่าทำเลยนะครับไปต่อครับนี่ไงฮะมันยังไม่เกี่ยวฮะ2540ถึง2542ฮะ2560ถึง62ฮะท่านว่าสามเหลี่ยม2อันต่างกันยังไงครับวันนี้ท่านอยู่พ.ศ.อะไร2563ฮะ60 61 62 63ฮะท่านสังเกตดีๆมั้ยว่าสามเหลี่ยมนี้ต่างกัน22ปีฮะฟังดีๆแล้วจะได้ความรู้ฮะท่านเชื่อสิผมปรารถนาดีนะครับ 85% สีเขียวกลายเป็นสีแดงครับ
และ 15% นะฮะ 14.99 เป็นสีฟ้าสีเหลืองอยู่ตรงบนน่ะ 0.01% ฮะ 6,000 กว่าคนผมถามได้จริงเหรอถ้ารู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยว่าผมจะพูดอะไรเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบในปี2540นะฮะ 15% ข้างบนฮะ 85% บอกเลยนะฮะสบายใจฮะคนไทยยังคงกินก๋วยเตี๋ยว15บาท20บาท25บาท30บาทยังมีความสุขฮะแต่วันนี้มันไม่ใช่ฮะก็เพราะปี60 61 62เนี่ยมันเกิดพลิกหัวกับหางฮะท่านรู้มั้ยเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเกิดอะไรขึ้นฮะหลังจากปี40 41 42 43 5ปีนะฮะคนไทยช็อกฮะแล้วสิ่งที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นฮะทุกคนไม่มีลูกนี่ไม่ใช่พูดถึงแม่ไก่นะฮะพูดถึงคนนะเขาไม่มีลูกเพราะอะไรฮะไม่มีปัญญาเลี้ยงฮะมันจึงเกิดผลอะไรขึ้นท่านว่าตอนนี้ประชากรเด็กที่เติบโตอยู่ในช่วง22ปี20ปี18ปี15ปีจึงน้อยฮะแล้วมันช่างโชคร้ายนะฮะนี่ผมเตือนสติรัฐบาลไว้ก่อนนะมันช่างโชคร้ายที่คนอายุ40ตอนนั้นคือ62ตอนนี้ฮะคนอายุ50ตอนนั้นฮะคืออายุ72ตอนนี้ฮะผมจึงจะบอกว่าระวังมันจะเกิดสถานะสังคมหักกลางนะเพราะคนหนุ่มคนสาวทำงานเนี่ยเสียภาษีฮะแต่ดูแลคนแก่ไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อพึงสังวรที่จะฝากเอาไว้นะฮะแต่คราวนี้มาดูสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในแผ่นต่อไปครับแล้วพูดถึงความเหลื่อมล้ำฮะใครเขาพูดถึงความเหลื่อมล้ำฮะแล้วมันแปลว่าอะไรครับวันนี้ผมขอขยายประเด็นฮะเพื่อรัฐบาลจะได้เอาไปแก้ไขครับท่านดูความเหลื่อมล้ำนะครับไปดูสไลด์อีกแผ่นหนึ่งครับมันไปเชื่อมโยงกับคำว่าการครอบงำและผูกขาดมันจึงทำให้คนบางคนรวยขึ้นมาแบบห่างแบบไม่รู้จะบอกว่าไงไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับข้อมูลนี้นะฮะเคยบอกสถานภาพประเทศไทยว่าปี2558อันดับความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเมื่อเทียบกับทุกประเทศในโลกนะฮะประเทศไทยมาอันดับ11แต่เหลือเชื่อฮะพอ2559ครับเราเด้งขึ้นมาจากอันดับ11มาเป็นอันดับ3ของโลกครับเป็นร้อยๆประเทศนะฮะประเทศไทยถูกองค์กรระหว่างประเทศประเมินมาว่าความเหลื่อมล้ำเราอยู่อันดับ3ของโลกเราแพ้ใครฮะแพ้รัสเซียกับอินเดียครับตรงนี้ต้องพูดถึงอินเดียให้ฟังเล็กน้อยนะฮะจะได้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฮะอินเดียมีประชากรเกิน 1,100 ล้านคนฮะที่สำคัญเขาแบ่งคนเป็น4วรรณะฮะแพทย์พราหมณ์จันทานสูตรเขามีปัญหาเรื่องการแบ่งวรรณะเขามีปัญหาเรื่องประชากรเป็นพันล้านฮะแต่เขากำลังแก้ปัญหาเรื่องการเหลื่อมล้ำได้ดีกว่าเราท่านไปดูนะนี่58มา59จาก11มา3ท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับปี2560ต่อ61ประเทศไทยขยับจากอันดับ3ขึ้นมาเป็นอันดับ1ของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกครับผมฝากท่านประธานนะกราบเรียนไปยังท่านนายกว่าให้ทีมเศรษฐกิจของท่านนะฮะลุกขึ้นมาดูตรงนี้ฮะอย่าสร้างอะไรบางอย่างที่หลอกตัวเองไปดูข้อต่อไปนะครับเมื่อเหลื่อมล้ำขึ้นมาอันดับหนึ่งของประเทศเกิดอะไรขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะคนเพียง 1% หรือไม่ถึง 1% เป็นเจ้าของความมั่งคั่งของคนไทยรวมกันทั้งประเทศฮะมันถึงไม่มีเงินไงฮะเงินไหลไปอยู่กับคนเหล่านี้ฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้ผมบอกแล้วผมพยายามจะหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคแต่มันก็ต้องอธิบายด้วย GDP เพราะ
มันไม่รู้จะพูดว่าอะไรฮะนี่คือภาษาเศรษฐศาสตร์ของคนทั้งโลกฮะรายได้มวลรวมประชาชาติแปลว่าอะไรถ้าแปลง่ายสุดนะคน60กว่าล้านคนฮะทำมาหากินกันผมย้อนหลังไปให้10ปีด้วย2552มา2562ฮะท่านว่า10ปีประเทศไทยเติบโตไงฮะ 9.7 ล้านล้านฮะ 10.8 ล้านล้านโตมาเรื่อยๆฮะท่านสังเกตกราฟเส้นสีเขียวนั่นคือโตเรื่อยๆนะ GDP เราโตมาจนถึงสิ้นปี2562 GDP เราอยู่ที่ 16.9นั่นแปลว่าอะไรฮะสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ย60กว่าล้านคนเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวฮะทำส้มตำฮะทำโรงงานฮะทำเสื้อผ้าทำอุตสาหกรรมค้าขายเป็นนายแบงค์ 16.9 ล้านล้านฮะแต่ท่านดูตัวเลขข้างบนนะฮะสีฟ้านะ 1.10.5 ท่านสังเกตดีๆมั้ยว่าอะไรครับตัวนั้นคือการเติบโตของปีต่อปีฮะฝรั่งเรียก year on year ฮะ 1.10.5 1.10.5 แต่ตอนหลังมาฮะช่วง57 58 59 60 61 62มาจะเศรษฐกิจโลกไม่ดีจังหวะเราไม่ดีดวงเราไม่ดีเรากำลังปรับปรุงตัวอยู่เราไม่ถึงหลัก1ล้านล้านเศรษฐกิจเราค่อยๆไปกระดึบ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 นะแต่ท่านไปดูแผ่นต่อไปผมต้องกราบขออภัยนะครับข้อมูลนี้เปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยทั้งโลกครับนิตยสารฟอบออกเผยแพร่แล้วฟอบไทยแลนด์ก็ออกมาบอกว่าความมั่งคั่งของตระกูลมหาเศรษฐีต้องใช้คำว่าอภิมหาเศรษฐีในเมืองไทยเนี่ยความจริงมีเยอะนะครับแต่เลือกมาเพียง5ตระกูลที่มีความโดดเด่นโทษนะครับเจ้าของตระกูลได้โปรดภูมิใจนะฮะไม่ใช่ความผิดอะไรของท่านเลยครับที่ท่านจะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างนี้นะฮะแต่ท่านดูนะครับผมต้องเปิดข้อมูลนี้ผมย้ำถึงผมไม่พูดใครก็ดูได้ทั้งหมดทั้งประเทศนี้ฮะตระกูลปราสาททองโอสถฮะปี2557ตัวเลขท่านเนี่ยอยู่แถวเนี้ย 0.74 แสนล้านฮะแล้วท่านก็กลายเป็น 0.93 1.14 ฮะ 0.89 ฮะ 1.03 1.08 มาปี2562ตระกูลปราสาททองโอสถรวย 1.08 แสนล้านฮะแสนล้านนะผมเน้นหน่วยนี้นะฮะงบประมาณประเทศไทย4วัน4คืนที่ถกกันไปแล้วจบลงตรงที่ 3.2 ล้านล้านฮะท่านสังเกตหน่วยดีๆนะครับท่านไปดูครับตระกูลศรีวัฒนประภาหลายคนว่าเอ๊ะตระกูลนี้ทำอะไรฮะ King Power จาก 50,000 กว่าล้านมาอ่านอันท้ายเลยฮะเป็น 150,000 กว่าล้านฮะเขาค้าขายเก่งฮะ57มาถึง62ฮะโตขึ้นอีกแสนล้านฮะตระกูลสิริวัฒนภักดีฮะวันนี้ท่านก็เอ่ยธุรกิจอย่างนี้อยู่แล้วฮะจาก 3.68 300,000 กว่าล้านกลายเป็น 500,000 กว่าล้านฮะตระกูลธีราธิวัฒน์ฮะจาก 400,000 ล้านฮะกลายเป็น 6.7 และตระกูลที่มั่งคั่งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็สมควรยกย่องฮะตระกูลเจียรวนนท์ปี57ฮะ 307 3.7 แสนล้านท่านมิ่งขวัญครับครับพยายามอย่าไปเอาบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวมากนะครับเอาอธิบายพอสังเขปพอครับครับผมกำลังเข้าใจว่าท่านกำลังจะเข้าถึงการบริหารทางด้านเศรษฐกิจไร้ประสิทธิภาพทำให้รวยกระจุกจนกระจายอะไรเนี่ยผมเข้าใจอยู่อ๋อผมไม่พูดคำนั้นเด็ดขาดเชยฮะท่านประธานครับก็มันอยู่ในยติผมไม่พูดครับรวยกระจุกจนกระจายผมไม่พูดครับเราคุยเพราะฉะนั้นถ้าท่านควรจะกระชับคือผมพยายามจะเข้าใจท่านนะ
ครับแต่ถ้าไปอยู่ในยัตติมันก็มันจะเดี๋ยวมันจะนอกประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นอภิปรายว่าทำไมถึงลดประสิทธิภาพในการบริหารล้มเหลวยังไงนะครับและพยายามจะไปเกี่ยวกับบุคคลที่3นะครับเชิญครับผมเรียนท่านนิดนะฮะผมกำลังอภิปรายเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยครับท่านครับผมไม่มีเจตนาอะไรอย่างอื่นแล้วข้อมูลนี้มันเปิดเผยอยู่ในฟอปเปิดเผยอยู่ทั่วไปหมดครับถึงแม้เปิดเผยก็ตามนะครับในข้อบังคับบอกว่าพยายามครับอย่าไปเอ่ยถึงบุคคลที่3โดยไม่จำเป็นเชิญท่านคารมผมคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านผมต้องขอประท้วงท่านประธานครับด้วยความเคารพขณะนี้นี่ยัตติฝ่ายค้านกำลังกล่าวหาว่ารัฐบาลนี้เอื้อกลุ่มทุนการพูดถึงกลุ่มทุนเป็นข้อมูลสาธารณะผมไม่เห็นท่านประธานต้องมาขัดขวางการอภิปรายประชาชนจะได้ทราบผมว่าท่านประธานต้องวางตัวให้เหมาะด้วยความเคารพและผมก็ต้องการให้ฟังแล้วก็ให้ประชาชนฟังก็ขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านคารมก็ต้องเคารพประธานด้วยครับครับเพราะว่าด้วยความเคารพสิ่งที่ผมวินิจฉัยนี่เป็นไปตามข้อบังคับนะครับผมปล่อยให้พูดมานานทีนี้พอมันได้ระยะเวลาพอสมควรแล้วในการเอ่ยถึงบุคคลที่3ผมก็พยายามบอกให้เข้าประเด็นในเรื่องการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วผมไปห้ามตรงไหนล่ะครับท่านประธานครับผมไม่ได้ห้ามเลยนะด้วยความเคารพท่านประธานครับวินิจฉัยเสร็จแล้วครับเชิญท่านนั่งลงครับท่านประธานต้องวางตัวเป็นเชิญท่านนั่งลงครับผมวางตัวเป็นกลางอยู่แล้วครับเชิญต่อท่านกราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับผมยืนยันครับไม่นอกประเด็นฮะท่านสังเกตนะผมพูดช้าชัดเจนแต่ว่าอยู่ในประเด็นฮะคราวนี้ไปดูต่อครับสไลด์แผ่นเมื่อกี้ครับยังไม่จบครับมันจบตรงที่ว่า 3.7 แสนล้านฮะพอปี2562มันจบตรงนี้ครับสไลด์แผ่นนี้คือ 9.41 ถามว่า9.41 แสนล้านความมั่งคั่งคืออะไรฮะก็เกือบ1ล้านล้านฮะผมกำลังจะบอกว่าที่ทั้งโลกเนี่ยฮะเขาประเมินว่าความเหลื่อมล้ำเรามากที่สุดจาก11ขึ้นมา3แล้วขึ้นมาอันดับ1เนี่ยเพราะกลุ่มพวกนี้เขาทำงานมีประสิทธิภาพไงฮะเขาก็จึงรวยอย่างนั้นท่านว่า 9.41 เนี่ยก็เกือบเท่ากับ1ล้านล้านเท่ากับ 16.9 ล้านล้าน1ใน16อะฮะผมผ่านนะฮะสไลด์แผ่นนี้ไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้ผมไม่อธิบายแล้วมันเสียเวลาผมอยากจะบอกให้คนทั้งบ้านที่กำลังดูอยู่บอกว่าหลายคนอาจจะบ่นมาเฮ้ยไม่ได้มาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์นะแต่ผมกำลังจะบอกว่าการเติบโตของแต่ละธุรกิจทั้ง5กลุ่มไม่เหมือนกันฮะท่านประธานครับมีอะไรประท้วงครับท่านประธานครับผมไพบูลย์นิติตะวันนะฮะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐท่านจะประท้วงขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายในข้อที่69ท่านอภิปรายนั้นมันไม่ได้อยู่ในประเด็นไม่ได้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจมหาเศรษฐีในประเทศไทยเป็นการอภิปรายรัฐบาลแต่ส่วนถ้าท่านจะไปยกประเด็นนี้ผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะเข้าใจว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอย่างเช่นเมื่อกี้ผมขออนุญาตกราบเรียนเป็นประเด็นไว้นะฮะท่านไปพูดถึงความเหลื่อมล้ำนั้นมันเป็นข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องฮะแล้วก็ท่านนำมาแสดงต่อในสภาแห่งนี้ท่านประชาชนดูแล้วจะเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงแล้วเราธนาคารโลกบอกเราอยู่ในลำดับที่40นะครับจาก67ประเทศแล้วก็46ในต่อมาในปีต่อมาแต่ข้อมูลที่ท่านนำมานั้นเป็นปี2149ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้วยดังนั้นขออนุญาตท่านประธานผมกับท่านผู้อภิปรายนั้นผมก็เกรงใจท่านอยู่แล้วนะฮะแต่เห็นว่าประเด็นที่ท่านอภิปรายนั้นเป็นประเด็นที่ไปพาดพิงถึงตระกูลเศรษฐีต่างๆนั้นไม่อยู่ในประเด็นแล้วก็เรื่องความเหลื่อมล้ำก็เช่นเดียวกันจึงขออนุญาตให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับครับไม่เป็นไรครับเชิญอภิปรายต่อได้ครับ
ผมควบคุมอยู่ครับเชิญนั่งลงครับผมอนุญาตแล้วครับไปพูดต่อได้ก็อันนี้วินิจฉัยว่าอภิปรายต่อได้ไงฮะเชิญครับถ้าผมจะพูดด้วยอารมณ์ที่มีความสุขนะเราจะน้อมนำคำสอนนะเราจะน้อมนำคำสอนนะโทษนะครับผมไม่ได้พูดเสียดสีท่านประธานนะครับเพราะเขาชอบล้อผมอย่างนี้ผมก็จะล้อเขากลับนะครับเชิญต่อเชิญต่อครับไปดูแผ่นต่อไปครับสไลด์แผ่นนี้สำคัญนะอันนี้เป็นประโยชน์จริงๆครับถ้าเรามองด้วยใจเป็นกลางเนี่ยผมยืนยันว่าเป็นประโยชน์นะตรงนี้ฮะคือบางทีเวลาท่านลุกขึ้นมาพูดเนี่ยมันจะไปตรงอย่างเงี้ยท่านดู26สีฟ้านะ 26.1% นะนั่นคือการเจริญเติบโตของรายได้ประเทศไทยฮะณปี57ถึง62เราโต 26.1 ฮะแต่พอเราไปดูตระกูลต่างๆท่านดูตามสีเขียวฮะสีส้มสีเหลืองสีส้มสดฮะและก็ตระกูลสีม่วงเอกชนโตเร็วมากฮะประเทศไทยโต 26.1 ฮะเอกชนโต251ฮะ 26.1 ฮะ234 62 45 40อันนี้ผมเรียนเลยนะครับเรากำลังจะบอกว่าถ้าไม่งั้นเราอาจจะต้องคิดอะไรบางเรื่องเช่นระบบราชการเราไปอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราไปอย่างนี้เราทันโลกใช่ไหมฮะถ้าเราไม่ทันโลกเราจะทำยังไงต่อไปให้มันทันฮะอันนี้ก็ไปเข้าหลักการที่ท่านนายกพูดเรื่องการปฏิรูประบบราชการซึ่งผมเห็นด้วยนะฮะเพียงแต่มันจะเร็วหรือช้าทันโลกหรือเปล่าโลกเปลี่ยนเร็วกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะฮะต่อครับผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับข้อมูลไม่มีผิดพลาดฮะเพราะการอภิปรายในรัฐสภาข้อมูลเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ทั้งภาพทั้งเสียงทุกอย่างถ้าไปตรวจสอบถ้าผิดแล้วมาว่ากันผมยืนยันว่าไม่ผิดครับไปแผ่นต่อไปครับผมขอกระโดดไปอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้สำคัญมากครับสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงรัฐบาลงบประมาณแผ่นดินเนี่ย 3.2 ล้านล้านถ้าเราเก็บภาษีได้เต็มที่เราจะได้ประมาณ 2.7 กว่าถ้าเราเท่ากับนะฮะเป็นงบประมาณขาดดุลและขาดทุนขาดดุลอยู่ประมาณ 400,000 กว่าล้านคราวนี้มาเกี่ยวอะไรกับคำว่าการค้าออนไลน์เกี่ยวฮะเพราะบังเอิญเทคโนโลยีสมัยนี้มันเปลี่ยนการค้าออนไลน์นะผมพยายามพูดในที่สาธารณะในเวทีต่างๆมาเยอะแล้วว่าผมอยากให้รัฐบาลหันมาสนใจตรงนี้ฮะไหนๆเราก็เป็นรัฐบาล 4.0 ฮะไหนๆเราก็คุยกันบอกว่าเราจะหนุน SME ฮะท่านว่าเรื่องอย่างนี้จะอธิบายง่ายๆนะผมจะอธิบายด้วยวิธีพื้นๆนะฮะผมรู้จักผู้จัดการแบงค์คนหนึ่งฮะผมถามเขาว่าคุณกดคอมพิวเตอร์คุณจะทำอะไรเขาบอก